เซ็นบทบันทึกความเข้าใจต่อกับการหวมมือระหว่างสถาบันพัฒนาอาชีวศึกษาและโรงเรียนเทคนิควิชาชีพเวชพงศ์ในการหวมมือสร้างบุคลากรทางด้านวิชาการและสร้างสำนักงานเพื่อเป็นการบริการแรงงานให้กับตลาดแรงงานและสังคมพิธีเซ็นบันทึกความเข้าใจการหวมมือได้จัดขึ้นในวันที่3ธันวาที่โรงเรียนเทคนิควิชาชีพเวชพงศ์ระหว่างทานภูเวียงภูมิไลผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอาชีวศึกษาและทานโยธินเวชพงศ์ประธานสภาบริหารโรงเรียนเทคนิควิชาชีพเวชพงศ์โดยการเข้าร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายการเซ็นบทบันทึกความเข้าใจในการร่วมมือระหว่าง2สถาบันแม้นได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือทางด้านวิชาการและสร้างสำนักงานเพื่อบริการสร้างบุคลากรแรงงานให้แก่ตลาดแรงงานและสังคมการพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและการค้นคว้าเกี่ยวกับเวียกงานอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพครูร่วมพัฒนาทั้ง2ฝ่ายได้เป็นเอกภาพกันในการร่วมมือเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาบุคลากรตามที่ได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับจุดประสงค์ขอบเขตการร่วมมือและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะก็แมนการร่วมมือของ2ฝ่ายเป็นต้นแมนการขยายโอกาสให้กลุ่มผู้เรียนได้เข้าเรียนและเรียนต่อเนื่องแต่ระดับหลักสูตรอาชีวศึกษาปรับปรุงคุณภาพและความสอดคล้องของการก่อสร้างและบำรุงครูอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสามารถเชื่อมโยงเข้ากับภาคพื้นและสากลเทื่อละ9พร้อมกันนั้นยังเป็นการสุกยู่ส่งเสริมเรียกงานการเรียนการสอนการค้นคว้านวัตกรรมและบริการทางด้านวิชาการให้ชุมชนและสังคมพร้อมปัญหาอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่ทั้ง2สถาบันค้นคว้าได้มีการปรึกษาหารือพร้อมกันพัฒนาด้านเรียกงานดังกล่าวให้มีบาดก้าวขยายตัวเพื่อตอบสนองด้านวิชาการและสร้างสำนักงานบริการสร้างบุคลากรแรงงานให้ตลาดแรงงานและสังคม